ความเคลื่อนไหวของทีมเดอะแรปปิดบางกอกเอฟซีที่สามารถคว้าอันดับ6ของศึกไทยพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2015มาครองได้สำเร็จล่าสุดเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาทีมได้ส่งสีแข้งดาวรุ่งอย่างเจ้าทอสศิวกรแสงวงเจ้าบีดธรรมยุทธรักบุญเจ้าบิ๊กอลงกรศิริชัยและเจ้ารุตวรุตบุญสุขเดินทางเพื่อไปเก็บตัวซ้อมร่วมกับสโมสรเซเรโซโอซาก้าทีมชั้นนำของเอเชียและเป็นทีมพันธมิตรทุกหนังของทีมบีจีด้วยโดยมีนายสุภศิริลาลิตรองประธานสโมสรและโค้ชจุนอนุรักษ์ศรีเกิดร่วมเดินทางไปพร้อมคณะโดยเยาวชนทั้ง4ของ BG จะใช้เวลาร่วมฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา10วันตั้งแต่วันที่14ถึง23ธันวาคมนี้ซึ่งทางเฮดโค้ชของทีม BG โค้ชจุนอนุรักษ์ศรีเกิดได้กล่าวแสดงความมั่นใจว่าด้วยศักยภาพในระบบการซ้อมของทีมเซเรโซโอซาก้าจะช่วยพัฒนานักเตะทั้ง4ให้เป็นนักเตะที่ดีและเป็นอนาคตที่ดีของทีม BG ต่อไปนอกจากนี้ทางเว็บไซต์ go.com ประเทศไทยยังได้เลือกเจ้าทอสิวกรแสงวงให้เป็นนักเตะในตำแหน่ง Best Young Player of the Year ซึ่งได้มีการมอบรางวัลดังกล่าวให้กับนักเตะก่อนที่เจ้าตัวจะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นด้วยครับผมก็มองว่าให้ความสำคัญกับน้องๆ4คนนี้นะเราคืออนาคตที่จะต้องขยับขึ้นมาชุดใหญ่แล้วก็ดูว่าการพัฒนาของเขาเมื่อไหร่ที่เขาปรับสภาพได้กับฟุตบอลเซเลโซค่อนข้างจะเร็วนะแล้วก็ไปการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้ประสบการณ์เขาด้วยนะแล้วเป็นสิ่งที่ดีว่าเราได้เห็นประสบการณ์ใหม่ๆว่าเด็กพวกนี้จะเก็บเกี่ยวได้ขนาดไหนเรามาใช้กับเราได้ในอนาคตครับก็จริงๆก็มีโอกาสคงจะได้ดูบางตำแหน่งที่เราขาดนะฮะแล้วก็ดูว่าถ้าเกิดเราได้เห็นนักเตะแล้วก็เรื่องการจัดการเขานะครับผู้เล่นที่มองว่าบุคลิกที่มาเหมาะกับอยู่กับเราได้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ไปดูงานครั้งนี้ด้วยครับก็มองว่าปีหน้านะเราอาจจะเห็นผู้เล่นในชุด4คนนี้นะขยับขึ้นมาทดแทนพี่ๆนะครับบางคนที่จะต้องขยับโรยลาออกไปนะหรือว่าทดแทนในจังหวะที่ต้องเปลี่ยนเกมได้นะครับก็น้องๆ4คนนี้มีจุดดีอยู่แล้วนะเรามองว่าเรามาเติมในส่วนไหนได้กับทีมครับผมขอบคุณครับก็ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มากที่สุดเพื่อนำมาพัฒนาตัวเองและเพื่อสโมสรครับเก็บเกี่ยวประสบการณ์เหมือนกันครับแบบเอามาพัฒนาตัวเองในอนาคตและเล่นเพื่อสโมสรให้เยอะที่สุดครับฝึกแล้วครับอาริกาโตะคอยเซมาทักทายภาษาญี่ปุ่นครับผมก็จะพิสูจน์ตัวเองให้ทางประเทศสโมสรเซเรโซดูครับว่าเด็กอะคาเดมีที่ไทยก็มีทักษะศักยภาพในการเล่นฟุตบอลเท่ากับที่บ้านเขาโอเคขอบคุณครับไม่เป็นไรมันไหนอยู่มันต้องเล่นตลกดิต้องเล่นตลก